สปอนเซอร์ by GG Key Store ซื้อเกมแท้ราคาถูกต้องที่ GG Key Store เท่านั้นสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกๆคนเลยนะคะตอนนี้เราอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่า Dragon Ball Z Kakarot นั่นเองนะคะเป็นอีกหนึ่งเกมที่พี่ดิสารอคอยมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะและพี่ดิสาก็เชื่อว่าปีนี้นะคะหรือว่าตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเนี่ยหลายๆคนรอคอยพี่ดิสาใช่ไหมถ้าใช่กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะใครคิดถึงกดไลค์ได้นะคะหรือว่าคอมเมนต์ไว้ด้านล่างก็ได้นะไปหายไปประมาณเกือบเดือนนะคะหรือเดือนกว่าๆนี่แหละนะก็คิดถึงทุกคนเหมือนกันนะคะเพราะว่ารอคอยเกมนี้แหละที่จะมาเล่นพร้อมๆกันนะแต่ก่อนที่เราจะไปเล่นนะคะ Dragon Ball Z เนี่ยเป็นการ์ตูนนะคะที่พิธิสาดูตั้งแต่วัยเด็กวัยยาวเลยก็ว่าได้แต่ไม่บอกอายุนะเพราะว่ามันแก่ๆแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยภาคนี้นะคะเป็นเหมือนเป็นภาคต่อของวัยเด็กของซุนโงกุนนะคะหรือว่าซุนโงคูนะคะแล้วแต่ละเวอร์ชันนะคะว่าเขาจะเรียกอะไรกันนะก็เดี๋ยวขออนุญาตสรุปเนื้อเรื่องก่อนหน้านี้คร่าวๆแล้วกันเผื่อใครที่ยังไม่เคยดูนะคะจะได้รู้เรื่องหรือว่าใครที่เคยดูเมื่อเนิ่นนานมาแล้วนะคะแล้วแบบเฮ้ยพี่ผมจำไม่ค่อยได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะมาเริ่มด้วยกันที่ซุนโกคูนะคะคือพระเอกของเรานะได้รับดักมันบอล4ดาวค่ะที่เป็นของต่างหน้าปู่ชื่อซุนโกฮังนะคะแล้วก็ได้เรียนรู้เรื่องราวความจริงของดราก้อนบอลค่ะจากบูมาว่าถ้าหารวบรวมดักมันบอลครบทั้ง7ลูกเนี่ยจะสามารถเรียกเทพเจ้ามังกรออกมาและก็สามารถขอพรอะไรก็ได้ทั้ง3ข้อนั่นเองนะคะพรที่ว่านี้นะสามารถขอได้แม้กระทั่งชุบชีวิตคนที่ตายไปแล้วให้ฟื้นกลับขึ้นมาได้นะแต่ว่ามันก็มีเงื่อนไขอยู่นะคะว่าคนที่ผ่านการชุบชีวิตโดยพรนี้แล้วเนี่ยจะไม่สามารถขอซ้ำได้อีกนะทั้งโกคูและบรูม่านะคะก็เลยเดินทางตามหาดราก้อนบอลให้ครบทั้ง7ลูกนะคะแล้วในระหว่างนั้นก็เกิดการผจญภัยนะบวกกับเจอเพื่อนและเจอศัตรูต่างๆมากมายนะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็ข้ามมาเลยมาเจอกับพิโคโร่ค่ะพิโคโร่เนี่ยถือเป็นศัตรูตัวร้ายที่สุดในตอนนั้นเลยก็ว่าได้นะมีเป้าหมายที่จะครองโลกและการต่อสู้ครั้งนั้นนะคะทำให้เหล่าเพื่อนๆของโกคูเนี่ยที่เจอกันในระหว่างการผจญภัยนะคะก็ล้มตายกันมากมายเลยเมื่อโกคูสามารถเอาชนะพิโคโร่ได้นะก็รวบรวมดราก้อนบอลและขอพรชุบชีวิตนะทุกคนที่ถูกพิโคโร่ฆ่าตายให้ฟื้นขึ้นมานะแล้วก็หลังจากนั้นก็เข้าภาคดราก้อนบอลแซดที่เรากำลังจะเล่นต่อไปนั่นเองนะคะเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปเล่นกันเลยเนาะการรุกรานของชาวไซย่านักรบผู้มีพลังเกินขีดจำกัดอีกไม่นานดาวนี้ก็จะตกอยู่ในมือเราแล้วสินะสุราดิชถ้าแกไม่ทำผิดพลาดแล้วก็น่าจะจบได้เร็วกว่านี้โทษทีก็พอแบบนี้ไงแกถึงได้ถูกเรียกว่าไอออนราดิชดาวต่อไปฉันจะทำได้ดีกว่านี้แน่ถ้าทำพลาดอีกแกก็เตรียมตัวเตรียมใจไว้ได้เลยใช่แล้วฉันนึกออกแล้วถ้าจำไม่ผิดคาคาลอสน้องชายของฉันถูกส่งไปที่ดาวอื่นน้องชายแกงั้นเหรอยังมีชาวไซย่านอกเหนือจากพวกเราอีกงั้นเหรอถ้าเอาหมอนั่นมาเป็นพวกแล้วก็เราจะต้องจัดการได้ดีกว่านี้แน่ถ้าน้องแกก็ไม่น่าจะคาดหวังได้เท่าไหร่นะสินะดาวไหนล่ะถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นดาวที่ชื่อว่าโลกและแล้วราดิชก็เดินทางมายังโลกของเรานะคะแต่ไม่มีรายงานว่าครองโลกได้นี่นาทำอะไรอยู่นะเจ้าคาคาลอสฟิวนี่พี่บรรยายจนถึงกับเสียงฟิวลางสังหรณ์แห่งพายุการจู่โจมของชาวไซย่าคุณพ่อคุณพ่อหุยเราเอาเรื่องคุณพ่อฮะได้เวลากลับบ้านแล้วเดี๋ยวถูกคุณแม่ดุเอานะฮะโท
ทษทีนะโกหังกำลังต่อสู้อยู่กับคนแกร่งๆอยู่ในความคิดอยู่น่ะคนแกร่งๆเหรอฮะใช่คนแกร่งๆชื่อว่าพิกโกโร่คุณพิกโกโร่ในอดีตชื่อว่าราชาปีศาจพิกโกโร่เป็นคนที่ชั่วร้ายมากเลยนะในบรรดาคนที่พ่อรู้จักทั้งหมดพิกโกโร่เนี่ยถือเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดจนทำให้พ่อตื่นเต้นเลยล่ะพ่อเลยอยากแกร่งขึ้นอีกและก็สู้กับเขาอีกผมกลัวการต่อสู้จังถ้าลูกฝึกวิชาเดี๋ยวก็แข็งแกร่งขึ้นในทันทีแหละแต่ว่าเดี๋ยวคุณแม่จะดุเอานะฮะไม่ได้กาละนึกได้ว่าจีจี้ขอให้หาวัตถุทำอาหารไปนี่นาจีจี้พี่ลืมเล่าไปว่าพอหลังจากที่เกิดเรื่องราวตรงนั้นนะโมกุลกับจีจี้ก็ได้แต่งงานกันแล้วก็มีลูกขึ้นมานะชื่อโครฮังจริงด้วยงั้นเริ่มจากหาแอปเปิลที่มีอยู่แถวนี้แล้วกันผมจะไปหามากระปี้กระเป๋าจังเลยนะโกฮังจังควบคุมฟิลพื้นฐานไม่ต้องสอนหรอกกดไปเดี๋ยวก็เป็นเองนี่อะไรอ่ะไอเทมบนฟิลไอเทมแสงๆนี่นะค้างเฉยเลยโอ้ไม่ก็ให้เวลาเขาหน่อยเพราะว่าเกมเพิ่งปล่อยมานะอาจจะมีกระตุกกระติกกระตุกกระติกนิดเล็กน้อยรวบรวมแอปเปิลกันเถอะเอ้ยคือดีนะพี่กำลังสังเกตดูว่าการแปลเป็นภาษาไทยของเกมนี้นะมันจะใช้การได้ไหมซึ่งมันโอเคเลยพี่แทบไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยเพราะว่าแบบเวลาพี่อ่านซับพี่ก็อ่านตามเลยนะอาจจะมีบางคำที่แบบไม่ค่อยสวยหรูก็อาจจะเปลี่ยนไปบ้างนะสำหรับใครที่ไม่ได้อ่านนะก็นอนฟังเพลินๆได้นะจ๊ะเก็บเผื่อไว้อีกลูกแล้วกันถ้าทำได้อยากจะทำเสียงผู้ชายให้แมนๆกว่านี้แต่พี่ทำไม่ได้จริงๆคือพี่เสียงน่ารักอะต้องเก็บอีกลูกหรอรวบรวมแอปเปิลอีกลูกน่าสนุกจังเลยนะโกฮังหน่อไม้เฮ้ยอย่าไปไกลนักสิยังเดินตอนนี้ซุนโกคูเราเลเวล2โหดจัดๆมันเดินแบบมันเดินไม่ได้มันมีแต่เดินกับวิ่งเลยพี่พยายามจะแบบกึ่งๆเดินกึ่งวิ่งอะไม่ได้นะเนี่ยเดินเลยแล้วก็วิ่งเลยแล้วพี่ก็ต้องรอโกหังด้วยเพราะว่าไม่น่าจะยืนห่างกันได้คุณพ่อทั้งนี้ทั้งนี้โกฮังนี่หาเก่งจังเลยนะดีละเท่านี้ก็คงพอละมั้ง Apple เท่านี้ก็พอแล้วล่ะหาเก่งจังเลยนะโกฮังเฮ้ๆแต่ผมก็เหนื่อยนิดหน่อยแล้วอ่ะงั้นเหรอเหนื่อยแล้วเหรองั้นเราไปจับปลาก่อนกลับแล้วกันอดทนอีกหน่อยนะโกฮังก็หังน่ารังเชียชาติก่อนอื่นต้องไปตกปลาสินะวันแห่งความสุขนะฮะตกปลาพี่เห็นในเทเลอร์อยู่นะคะตกปลาโดยใช้หางมันเป็นกิมมิคของเรื่องเนี้ยคือถ้าเกิดใครได้ดูสมัยแบบวัยเยาว์อ่ะมันจะมีฉากที่โงกุลแบบตกปลาด้วยหางอ่ะแต่ตอนนี้โงกุลไม่มีหางแล้วพี่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะตกยังไงนะเดี๋ยวไปดูเดินไปข้างหน้านะคะแล้วก็เขาบอกว่าไปตกปลาโดยที่อย่าให้โกฮังอยู่ห่างออกไปและโกฮังอ๋อโกฮังหยุดตามเราแสดงว่าเราเดินนำได้เอ๊ะโกฮังไปเอ้าก็อยู่ข้างหลังไม่ใช่เหรอโหเดินห่างมากก็ไม่ได้ตายแล้วเป็นอะไรโกฮังผมเหนื่อยแล้วอะเดินไม่ไหวแล้วด้วยขี้อ่อนมากอะไรช่วยไม่ได้ทีนะงั้นพ่ออุ้มไปก็แล้วกันเย้ฮึบเฮ้ๆ
สูงจังพาโกหังไปที่ตกปลาล่าเริงขึ้นแล้วเหรอนี่โกหังหลอกพ่องั้นสินะอ้อนกันแบบนี้ก็ช่วยไม่ได้เลยลูกโตขึ้นแล้วอยากเป็นอะไรงั้นเหรอผมอยากเป็นนักวิชาการที่ปราดเปรื่องเย็ดเอ๊ะลูกนี่แปลกจังเลยถ้าจะให้พ่อสอนเรื่องการเรียนคงไม่ไหวอ่ะแต่ถ้าอยากฝึกวิชาแล้วก็พ่อจะฝึกให้โกหังเต็มที่เลยล่ะแต่ผมกลัวการต่อสู้อ่ะจะว่าไปลูกเพิ่งเคยตกปลาเป็นครั้งแรกใช่ไหมใช่แล้วไหนๆขอดูวิธีการตกปลาหน่อยนะเอาล่ะทีนี้ก็น่าจะตกปลาได้นะงั้นเริ่มกันเลยไหมแต่จะตกปลายังไงอะหรอเราไม่มีเบ็ดนี่นาแฮ่ปกติใช้เบ็ดตกปลานะแต่ตอนพ่อเป็นเด็กพ่อใช้หางตกปลาเออนี่ไงที่พี่บอกนะใช้หางตกปลาใช้หางตกปลางั้นเหรอมันทำอย่างนั้นได้ด้วยเหรอฮะหางมันจะรู้สึกถึงความเคลื่อนไหวของปลาที่ว่ายอยู่ในน้ำถ้าชินแล้วก็จะง่ายมากเลยตินิดหน่อยได้ไหมหรือเขากลัวเราอ่านไม่ทันว่าพี่รู้สึกว่าแบบมันบทสนทนามันยืดเกินไปมันช้ามากอ่ะคือเราอ่านเร็วแล้วก็คำพูดเขาช้านะฮะพอเล่าเรื่องนี้ให้บูม่าฟังนะบูม่าก็เลยทำหางไม่เพราะงูคุณตัดหางไปแล้วเอาล่ะงั้นเริ่มตกปลากันเลยบูม่าทำหางมาให้ตกปลาเฉยไหนขอดูงั้นพ่อจะสอนวิธีตกปลาที่เคยใช้ตอนเด็กๆให้แล้วกันนะลองเล่นตกปลาด้วยหางแถวนี้น่าจะตกปลาได้ตกได้อยู่แล้วล่ะแหมมีเขาเรียกอะไรเนี่ยตรงเนี้ยนั่นแหละตกปลาเลยแล้วกันเฮ้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 ยโหเกียดท่าคือตอนเด็กอะน่ารักแต่ตอนโตแล้วตลกอะแกว่งหางด้วยโอ้คุณเธอโตแล้วเธอตลกมากเลยอ่ะตึ๊ด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 อย่าได้แล้วเล็งตรงกลางแล้วก็กดปุ่มโอไม่ทันเอามันมีควิกไทม์อีเวนต์ด้วยหรอมเอาใหม่ได้มั้ยขออนุญาตใหม่นะทุกคนเพราะว่าพี่ไม่รู้ว่ามันมีควิกไทม์เอาใหม่ชินิน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 ชินชิน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 ินคัมออนคัมออนชินินชินมาดิกินเถอะเฮ้ยมันกินแล้วมาสี่เหลี่ยมเมื่อกี้โอใช่ไหมเตรียมเอาสี่เหลี่ยม นิ้วไปรออยู่ที่โอปะท้อโหปลาตัวใหญ่โคตรปลาสีน้ำเงินนะฮะมาพี่ได้ปลาแล้วกดโอถัดไปด้วยอะอาจจะเหนื่อยเหนื่อยนิดนึงสำเร็จแล้วนะคุณพ่ออย่างนี้จีจี้ต้องดีใจแน่ๆเลยหาวัตถุดิบทำอาหารซะจนหิวเลยแฮะแต่มีปลาตั้งเยอะกินซะหน่อยดีกว่าผมก็หิวนิดหน่อยเหมือนกันอารมณ์เหมือนทูทอเรียลอยู่นะคะทุกคนอาจจะยังไม่หวือหวานะในความรู้สึกของพี่กลัวทุกคนจะเบื่อใช้กองไฟทำอาหารจากปลามาไหนลองเทสดูซิเอาล่ะย่างปลากันเถอะปิ้งกับย่างปลาเหมือนกันมาพี่ชอบกินปลาปิ้งปลาปิ้งปลาปิ้งนี่ทำได้อันเดียวนะคะอ๋อมีบัฟจากอาหารที่เราทานด้วยแล้วไงต่อทำไมรู้สึกหิวจริงพลังป้องกัน 1% อาจจะเป็นเพราะว่าปลามันคุณภาพด้อยราคาด้อยค่ามันก็เลยน่าจะเพิ่มน้อยอยู่อ๋ออิ่มแล้วปลาสดๆนี่มันอร่อยจริงๆเลยผมก็กินมากไปละมั้งเนี่ยถ้าไม่กินเยอะๆโกหังก็จะไม่โตเหมือนพ่อนะฮ่าๆอึ้งวันนี้สนุกมากเลยครับคุณพ่อ
เออโกฮังก็ช่วยด้วยนี่นาคราวหน้าพ่อจะสอนตกปลาให้ด้วยแล้วมาตกด้วยกันอีกนะอืมอยากให้ถึงวันนั้นเร็วๆจังเลยชวิงได้รับโซเอมเบลมอ่านว่าไงวะโซเอมเบลมต่อไปนี้แล้วโซเอมเบลมปะหรือว่าโซเอมเบลมก็ไม่น่าจะใช่นะโซเอมเบลมนี่แหละเป็นหลักฐานการพบปะเพื่อร่วมกันคอมมูนิตี้ตั้งแต่กระดานคอมมูนิตี้แล้วจะได้รับผลบัฟต่างๆเหมือนพี่เล่นเกมไอ้นี่เลยอ่ะเกมมือถืออะไรสักอย่างที่แบบต้องตั้งค่าฮีโร่ไว้แล้วมันจะได้บัฟเพิ่มพิเศษอะไรประมาณเนี้ยเดี๋ยวขอดูก่อนคอมมูนิตี้นะคะเกี่ยวกับกระดานคอมมูนิตี้เลเวลคอมมูนิตี้รวมของโซเอมเบลมที่ติดตั้งไว้ใช้โซเอมเบลมโซเอมเบลมพี่ไม่แน่ใจว่ะน่าแต่น่าจะอ่านเงี้ยแหละหน้าจอของนี้พี่จ๋ารวดๆเร็วๆกด O แผ่นที่ว่างกด O ตรงแผ่นที่ว่างอยู่ไหนวะเนี่ยไอ้นี่เหรอดาวเทาๆเนี่ยเหรออ่ะโอ้โหเลื่อนยากเมื่อเลือกซุนโกฮังแล้วอ๋อโอเคติดตั้งซุนโกฮังให้อยู่ใกล้ๆโงกูโกคูอันไหนอ่ะไม่เห็นอ๋อนี่ไงถ้าลูกฝึกก็จะแข็งแกร่งขึ้นเองแหละนี่เราได้ค่าคอมมูนิตี้เริ่มต้นสนับสนุน 5% คือถ้าเรายิ่งแบบยิ่งปลดล็อกคนอื่นเยอะๆน่าจะได้บัฟเยอะขึ้นนะอาจจะเก่งขึ้นว่าแต่ว่าตอนที่คุณพ่อตกปลาอยู่ผมเก็บนี่ได้ฮะไม่รู้ว่ามันคืออะไรโอ้ thank you นะโกฮังตำรารับการต่อสู้มอบไอเทมให้โกฮังสอนรัวๆสอนรัวๆสักครู่นะทุกคนล่ะตื้อๆๆตื้อๆเกมนี้พี่อาจจะแวะอะไรเยอะแยะมากมายหน่อยนะก็ต้องขออภัยด้วยสำหรับใครที่แบบรอตามแต่เนื้อเรื่องนะเพราะว่าเดี๋ยวบอกล่วงหน้าเลยว่าเกมนี้มีแวะอยู่เพราะว่ารอมานานมากต้องเล่นให้คุ้มวันเวลาแห่งความสุขนะชวนโกฮังคุยกันเถิดได้เวลากลับบ้านหรือยังเอานี่มันโกฮังนี่หว่าทำเสียงผิดสำรวจกลับบ้านพี่กลับบ้านเลยแล้วกันเนาะเอาล่ะกลับบ้านกันเถอะโกฮังเอาละไปแล้วนะเมฆสีทองเมฆสีทองเมฆสีทองพี่จำไม่ได้ว่าได้มาจากไหนอะได้จากผู้เฒ่าเต่าปะไม่แน่ใจเหมือนกันไม่ได้ดูนานจนเจ็บเฮ้ยคุณไดโนเสาร์โอ้โหนี่ก็บินผ่านกันอย่างนี้ได้เลยเหรอตอนนี้กำลังสงบสุขอยู่ทุกคนเฮ้ยได้บังคับด้วยอัญมณี Z อัญมณี Z นะในโลกมีไอเทมที่ว่าอัญมณี C พี่ถนัด C ว่ะเอา Z แล้วกันอัญมณี Z มีหลากหลายชนิดนะคะสีน้ำเงินอยู่ใกล้แหล่งน้ำอัญมณี Z เขียวอยู่อ๋อก็ตามสีเอ้ยตามภูมิทัศน์มันเป็นแหล่งความสงบสุขบึ้มเอ้าเลี้ยวเป็นเลี้ยวจริงๆว่ะนึกว่าจะโค้งเล็กๆน้อยๆแล้วคือยังไงอ่ะเอ้าลงยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวเขาสอนหรือยังอ่ะวิธีการลงอ่ะพี่ลงไม่เป็นอ่ะนี่คือบ้านของโกคูนี่ไงถึงแล้วทำไงวะเนี่ยเฮ้ยขอ how to ลงจุกแม็กสีทองลงไงวะเดี๋ยวไม่ใช่พี่ลองกดแบบตอนเขาสอนก็ไม่อ่านไงลงยังไงวะเฮ้ยถ้าไม่รีบกลับจะถูกจีจี้ดุรู้แล้วหาทางลงจากเมฆอยู่เด็กอันนี้ไม่ใช่อ๋อกด R2 ปะโทถึงละเขินมากจะว่า R1 ขึ้น R2 ลงโอเคโหหน้าดุจริงๆกลับมาแล้วจีจี้เอาของกินมาฝากด้วยกลับมาแล้วครับคุณแม่ช้าจังเลยนะโกคือใช้เวลานานขนาดไหนกันเชียวกับการรวบรวมอาหารเนี่ยนานแค่ไหนหรอก็เราฝึกวิชามาด้วยนี่นาวันนี้เป็นวันที่จะพาโกหังไปหาท่านผู้เฒ่านะ
เอ๊ะงั้นหนอก็ใช่นะสิโทษทีโทษทีคราวหน้าเราจะระวังนะพอได้ละเอาล่ะต้องเตรียมทำข้าวกล่องเข้าบ้านสิบ้านซุนโกคูชวนจีจี้คุยแล้วทำข้าวกล่องกันเถิดโอ้จีจี้ทำเป็นคนทำอาหารให้โงกุนโอ้ตายแล้วอย่างนี้ก็พลังเพิ่มเยอะภรรยาทำให้ใช้วัตถุดิบที่ทำหาข้าวกล่องให้ให้ทำอาหารลองเลือกปลานึ่งดูมันน่าจะเลือกได้เมนูเดียวนะเพราะว่าเราตกปลามาปลาอื่นน่าจะไม่ได้นะใช้เลยละกันอ้าวพี่นึกว่าใช้เวลาเอ้ยกดแล้วได้เลยเหรอหาของในบ้านดูเถิดหาของในอันนี้อะไรเอ่ยสำรวจก่อนบ้านนี่อะไรอ่ะค้นหาหินผู้เฒ่าเต่ายอมรับโกคูนและคุรุรินเป็นศิษย์นะและปาก้อนหินที่เรียกว่าเต่าที่เขียนว่าเต่าเข้าไปในป่าเพื่อทดสอบพลังของทั้งสองคนทั้งสองคนแข่งกันภายใต้เงื่อนไขว่าคนที่เอาหินนั้นกลับมาได้ก่อนจะได้กินข้าวเย็นคุรุรินหลอกให้แย่งชิงหินที่โกคูหาคุรุรินหลอกแย่งชิงหินที่โกคูหามาได้แล้วเอากลับไปกินข้าวเย็นคุรุรินโกงมากทำไมเป็นคนขี้โกงแบบนี้นี่มันหินตอนฝึกวิชากับคูรีดินนี่นาถ้าจำไม่ผิดตอนนั้นคูรีดินขี้โกงเราแล้วเอาชนะได้เราก็แพ้เลยไม่ได้กินข้าวด้วย สารานุกรมแซดหน้าพิโกโร่และอีก16หน้าตุเดี๋ยวค่อยเปิดดูนะเดี๋ยวตอนนี้เขาให้สำรวจในบ้านอยู่อะไรเล็กๆน้อยๆพี่จะไม่เสียเวลาให้ละกันเพราะว่าช่วงทูตูเรียลมันอาจจะแบบน่าเบื่อสำหรับบางคนน่าจะคุยคุณพ่อกำลังจะไปไหนกันหรอฮะบ้านอาจารย์ผู้มีพระคุณของพ่อชื่อว่าผู้เฒ่ามูเทนน่ะมีทะเลกว้างไกลสนุกมากนะงั้นหรอผู้เฒ่ามูเทนผู้เฒ่าเต่านะชวนจีจี้คุยแล้วรับข้าวกล่องมาเฮ้จีจี เอาล่ะเตรียมของเสร็จแล้วนี่ไงข้าวกล่องถ้าหิวเมื่อไหร่ก็กินซะขอบคุณนะจีจี้ได้เวลากินแล้วเวลาได้กินของจีจี้ทำแล้วเปล่งพลังออกมาได้เต็มที่เลยนะโกฮังได้รับสวยเบอร์ต่อนะคะของจีจี้อ๋อเสียงเมฆสีทองพี่ก็ว่านึกว่าเสียงนกที่ไหนจีจี้งั้นเราไปบ้านปู่แล้วนะเดี๋ยวก่อนสิโกคูลืมแล้วหรอว่ามีของจะให้โกฮังจังน่ะอันนั้นเหรออะไรเอ่ยหมวกกับดราก้อนบอลสีดาวนี่เป็นดราก้อนบอลที่ชื่อว่าซูชินจูน่ะเป็นของดูต่างหน้าของท่านปู่ชื่อโกฮังเนี่ยก็เป็นชื่อที่ได้รับจากท่านปู่ด้วยละปู่ชื่อโกฮังนะซุนโกฮังแล้วก็มาตั้งเป็นชื่อลูกเหมาะมากเลยโกฮังจังถ้าใส่มันไว้ปู่ก็จะคอยคุ้มครองลูกด้วยรักษามันให้ดีๆล่ะโกฮังขอบคุณครับคุณพ่อคุณแม่ป่ะงั้นคราวนี้เราไปจริงๆแล้วนะโกคงฝากโกฮังจังด้วยนะโกฮังจังเป็นเด็กดีนะคะลูกครับคุณแม่กลับมาก่อนข้าวเย็นให้ได้นะในโลกนี้มีสมบัติลับที่กล่าวกันว่าถ้ารวบรวมได้ครบ7อันจะขอพรได้ทุกอย่างว่ากันว่ามีคนที่ขอความมั่งคั่งขอให้เป็นบัลลังก์ราชาและได้ตามปรารถนาสมบัติลับสุดยอดนั้นมีชื่อว่า Dragon Ballนี่คือการผจญภัยที่น่าอัศจรรย์ของซุนโกคูและพรรคพวกกับดราก้อนบอลที่สืบทอดกันมาระหว่างรุ่นสู่รุ่นคุณพ่อฮะท่านผู้เฒ่ามูเทนเป็นคนยังไงหรอฮะดูรูปพรรณก็เป็นปู่แก่ๆแต่ว่าแข็งแกร่งสุดๆไปเลยแต่ก็มีข้อเสียอยู่ตรงที่ล้ามกนิดหน่อย
พี่นึกคาแรคเตอร์ออกเลยคุณเต่าคุโรลินก็แข็งแกร่งเหมือนคุณพ่อหรอฮะใช่ในบรรดาคนที่พ่อรู้จักนะเป็นคนที่แกร่งทีเดียวเลยล่ะแล้วก็น่าจะมีผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อบลูมาด้วยตั้งแต่ที่บลูมามาหาพ่อเพื่อตามหาดราก้อนบอลเราก็ออกเดินทางไปด้วยกันถ้าไม่ได้ออกเดินทางครั้งนั้นคงไม่ได้เจอพวกปูหรอกถึงแล้วนะบ้านเต่าที่คุ้นเคยจริงๆซินคือก็คือโย่เอ้ยเด็กคนนี้เป็นใครหรอลูกฉันเองอ่ะเฮ้โอ้ทุกคนตกใจ ลูกของนายงั้นเนาะใช่สิแปลกงั้นเนาะสวัสดีฮะจ้าสวัสดีจ้าชื่อซุนโกฮังน่ะซุนโกฮังงั้นเนาะอ๋อใช้ชื่อปู่เจ้าที่เสียไปแล้วมาตั้งงั้นสินะใช่เป็นชื่อที่ดีใช่ไหมล่ะอะไรมะยานรบยังไงเสียงพ่อฮะนั่นอะไรหรอนั่นสินะเราสัมผัสได้ถึงพลังอันร้ายกาจร้ายกาจจิมจิมโอ้ร่วงนี่มันลูกเบสบอลอย่าไปแกกำลังจะตายไม่ใช่กูอุกกาบาตงั้นหรอเยศวิทยาการล้ำเลิศแต่งตัวเปรี้ยวเซียวมาแล้วฮะพี่ชายของโงคุลลอยได้เฉยงงดิงงเลยครับสั่นซื่อพวกคนในดาวนี้ยังมีชีวิตอยู่จริงๆด้วยเจ้าคาคาร็อตมันทำอะไรของมันอยู่แกมันตัวอะไรอะพลังต่อสู้แค่5กันเหรอเจ้าอ่อนบวกเปียกนี่อย่าเข้ามานะยิงนะเฮ้ยโอ้โหอีซี่ดีดกลับเอาตายเลยเป็นชนเผ่าที่เปราะบางอะไรอย่างนี้เนี่ยมีผู้มีพลังมหาศาลระยะทาง 4,880 ไมล์คาคาร็อตเนี่ยเหรอใครเอาพิโกโรอยู่มา นั่นมันอะไรเมื่อกี้นี้เรารู้สึกได้ถึงพลังมหาศาลบานตะไทยมหึมาแอนกรายกรองบูสบินหากกด L3 สมัครนะโอเคผ่านแล้วกันนะทุกคนเนาะเดี๋ยวก็เป็นเอง อีกแล้วตั้งแต่เมฆสีทองแล้วนะลงไม่เป็นเนี่ยแล้วมันก็เป็นเองเห็นไหมไม่จำเป็นต้องอ่านจงมุ่งหน้าไปทางที่สัมผัสได้ถึงพลังจิตปริศนาแล้วค้นหาตัวตนของมันโอ้ไม่กอดเควสยาวจัดๆโอ้บูสเอาลืมอ่านโทษแม่งก็บ่นอยู่ข้างอะไรวะมันพูดอะไรเนี่ยโอ้มีพวกที่หน้าแกร่งแข็งแกร่งอยู่เหมือนกันถ้าไม่ใช่ซุนโกคูแล้วจะเป็นใครกันนะนั่นน่ะสิมีนะสั้นนั่นนะสิลองหาดูอีกหน่อยแล้วกันไม่เห็นมีกันโอ้อะไรน่ะพลังนี่มันคัสซีนเฉยยังบังคับไม่เป็นเลยง้อฉากแบบนี้ได้สู้แน่เลยเฮ้ยแกไม่ใช่คาคาร็อตกันเหรอแกล่ะเป็นใครกันไม่มีธุระอะไรกับแกหรอกมาที่นี่พอนึกว่าเป็นคาคาร็อตซะอีกแต่เจ้านี่มันชาวดาวนาเมกนี่แล้วทำไมชาวดาวนาเมกถึงไม่อยู่ที่นี่ล่ะงั้นมาทำอะไรที่นี่กันล่ะหรือเจ้าอยากตายงั้นเหรอ ดูน่ากลัวไม่เบาเลยนี่เจ้าอ่ะ
พลังต่อสู้322แต่ไม่ใช่คู่ต่อสู้สำหรับฉันอยู่แล้วล่ะแกอย่ามาดูถูกข้านะเอาว่าให้ได้ไฟมาดิ battle ไปละครับไปละครับเอาลืมอ่านนี้แล้วขอโทษทำไมชอบพูดตอนทุกคนอย่างเขาเรียกว่าอะไรนะพาแรกของพี่สาจะเป็นแบบนี้ทุกพานะคือเรายังไม่ชินกับการต่อสู้พี่ยังจำไม่ได้ว่าปุ่มไหนมันทำอะไรได้บ้างนะไว้หลังๆที่จำได้เนี่ยเอ้ามีควิกไทม์อีเวนต์ด้วยปะท่อไม่รู้เอาใหม่ไว้ที่จำได้เนี่ยเดี๋ยวเราค่อยคอมโบให้มันแบบฮิตสูงๆแล้วกันนะตอนนี้พี่อาจจะยังไก่กายอยู่ทุกคนปล่อยผ่านเนาะตั้งการ์ดตั้งการ์ดตั้งการ์ดมาดิเดี๋ยวแบ่งก่อนมานาหมดใช้ท่าไม้ตายโดยใช้ L โอเครู้แล้วตั้งการ์ดตั้งอ้าวอันนี้คืออะไรอ่ะท่าไม้ตายอะไรอ่ะชีวิตกดอะไรเนี่ยตายแล้วตายซะต่อยซะมันเก่งตั้งการ์ดอยู่ยังการ์ดโซเชียลดาเมจมันเร็วมากเลยอ่ะมันเร็วมากคือแบบกุ้งกุ๊บจอมหมุนเสื้อจอมตีเพิ่มไม่ทันอีกแล้วครับ ลืมไปว่าท่านี้มันมีควิกไทม์ด้วยอ่ะแบบมันต้องกดให้เร็วตั้งการ์ดแป๊บมาดิยิงโอ้ยอย่าโอ้ยไวเวียนหัวจะจัดเฮ้อเอ้ยชาร์จมันชาร์จมาดิพี่ปล่อยแต่พลังจิตว่ะเราต้องเปลี่ยนวิธีการต่อสู้ละเอื้อโอ้ได้ไหมโหอยู่ไกลเกินอดอุตส่าห์กดทันอุ้ยตั้งการ์ดอุ้ยโอ้โหเวียนหัวจัดๆเดี๋ยวพุ่งไปพุ่งมาโอ้ my god กล้องจับจอบ่ทันเลยตายเหอะดูดิโหโดนคริติคอลโหได้ A อ่ะสงสัยพี่โดนโจมตีแรงไปเอ้ยเยอะไปหน่อยเรายังตั้งการ์ดไม่ชำนาญแค่นี้เองเหรอเฮ้ยเมื่อกี้ฉันชนะนะอะไรต่อไปตาฉันบ้างแล้วนะจะให้ดูตัวอย่างการต่อสู้ที่แท้จริงเฮ้ยยังมีพลังมหาศาลอยู่อีกหนึ่งจุดงั้นเหรอคราวนี้แหละต้องเป็นคาคาลอสแน่ๆเอาทิ้งไว้ซะงั้นน่ะบ้าหน้าบ้ากันาเจ้านั่นมันเป็นใครกันแน่นะตั้งใจจะมุ่งหน้าไปไหนล่ะเกียดเสียงตัวเองตอนภาคพิโคโร่ทำไมต้องหล่อด้วยมันมาแล้วเย็ดลงอย่างนิ่มโตขึ้นเยอะเลยนะเห็นปุ๊บก็รู้ปั๊บเลยว่าเจ้าน่ะคือคาคาลอสเจ้าเนี่ยเหมือนพ่อเปียบเลยฮะคาคาลอสสภาพดาวนี่มันอะไรกันฮะภารกิจของแกคือการกำจัดมนุษยชาตินะเอาแต่เล่นอะไรจนถึงป่านนี้เนี่ยนายเป็นใครกันน่ะนายเป็นตัวอะไรตัวอะไรไม่น่าเชื่อเลยว่าจะลืมหมดทุกอย่างยุ่งยากซะจริงก็ได้งั้นข้าจะทำให้เจ้านึกออกเองเจ้าน่ะไม่ใช่มนุษย์ในดาวดวงนี้แกเกิดในดาวเคราะห์เบจิต้าเป็นชาวไซย่าเผ่าพันธุ์นักรบที่แกร่งกล้าที่สุดในจักรวาลนี้แล้วฉันคนนี้ก็เป็นพี่ชายของแกไงราดิชไม่รู้เรื่องอย่ามาพูดอะไรมั่วๆนะแกถูกส่งมาเพื่อกำจัดเหล่ามนุษย์ที่ขวางหูขวางตาที่อาศัยอยู่ในดาวดวงนี้ให้ราบคาบพวกเราชาวไซย่าออกตามหาดวงดาวที่มีสภาพแวดล้อมที่ดีกำจัดผู้ที่อยู่อาศัยที่นั่นให้หมดและก็ขายดาวจากคนต่างดาวให้ในราคาแพงโอ้ธุรกิจขายดาวโคตรรวยธุรกิจขายดาวเคราะ
ดวงดาวระดับต่ำๆอย่างนี้เราถึงได้ส่งทารกอย่างแกมาโชคดีที่ดาวนี้มีดวงจันทร์ด้วยถ้าเป็นเรื่องจริงแล้วก็พวกนั้นเป็นคนที่โหดร้ายมากๆเลยเฮ้ที่นี่มีดวงจันทร์แล้วมันโชคดียังไงฮะเดี๋ยวทำเป็นไข้ซื้อไปหน่อยเลยในเวลาที่พระจันทร์เต็มดวงนั่นเองคือเวลาที่พวกเราชาวไซย่าจะได้กลายร่างที่แท้จริงออกมาไม่ใช่หรือเฮ้ยผู้ไรเราไม่เห็นรู้เรื่องเลยพอได้แล้วอย่างที่คุโรดินว่านั่นแหละคนแบบนี้เนี่ยมันแย่ที่สุดเลยฉันคือซุนโกคูที่เติบโตที่นี่แกกลับไปซะแต่มันทำอย่างนั้นไม่ได้นะเซ่ดาวเคราะห์เบจิต้าโดนอุกกาบาตยักษ์ชนจนระเบิดไปแล้วชาวไซย่าเกือบทั้งหมดก็หายไปเป็นทุลีอวกาศชาวไซย่าที่เหลือรวมแกด้วยตอนนี้ก็มีแค่4คนเท่านั้นเมื่อเร็วๆนี้ก็เพิ่งพบดาวดีๆที่น่าจะขายได้ราคาแพงมากพวกเราอยากจะโจมตีดาวนั่นแต่พวกเรา3คนคงจะลำบากอยู่ก็เลยนึกขึ้นได้ว่ามีเจ้าคาคารอสแกนั่นแหละแกจงมาเป็นพรรคพวกด้วยตื่นซะเถอะคาคารอสสนุกนะเลือดชาวไซย่าไม่เดือดพล่านบ้างเหรอพูดบ้าๆอะไรแบบนั้นต่อให้ฉันตายไปฉันก็ไม่ช่วยนายหรอกอย่างนี้นี่เองถ้าอย่างนั้นแล้วก็เจ้าเด็กที่มีหางงอกอยู่ข้างหลังนั่นคือลูกชายของแกสินะข้าขอยืมเจ้าลูกชายแกหน่อยละกันเฮ้ยๆๆอย่าเข้ามานะเว้ยอย่าเข้ามานะจะซัดให้กระเด็นเลยถ้าคิดว่าทำได้ก็ร้องดูเซ่เอาว่ามันท้ายอีกแล้วแซงมากเลยอ่ะทาฉลอดเลยฮะทาซูทาตีจ่อยตลอดมาดิมาเจบาโดอะไรกันเจ้านี่เป็นไรกลัวขึ้นมาแล้วงั้นเนาะพี่จะไม่อ่านตอนสู้แล้วกันเอ้ยเออแกน่ะแกกลับไปซะ Go home Get out เอ้ยกัดตอนนี้ทันต่อให้เอส I need Sเจอกระสุนคิดเข้าอุ๊ยอึ๊บเริ่มชำนาญเบาๆแอบชำนาญนิดหน่อยชาร์จมันชาร์จเอ้ยโอ้โหหมดแรงบ้าเอ้ยชาร์จแป๊บชาร์จแป๊บเออพุ่งเข้าไปต่อยตามเข้าไปเออชาร์จเหรอไม่ให้ชาร์จแกพูดอะไรเนี่ยไม่ได้อ่านเลยปะท่อพวกเราพวกคนในดาวคอนี้แค่พวกเราชาวไซย่า3คนก็น่าจะจัดการราบคาบได้เพียงเดือนเดียวมันจะทำลายโลกเพียงเดือนเดียวฉันไม่ปล่อยให้ทำแบบนั้นหรอกอุ๊ยโอ้โหเราโดนมันตีแรงๆเอ้ยเอ้าอ๋ออันนี้จบแล้วเหรอพี่นึกว่าจบถ้าคอมโบอันนี้คือจบสรุปมันแพ้พี่เอ้าเมื่อกี้มันยังแพ้เราอยู่เลยปะโถอย่างโกงตายแบบหนังจีนอย่างเงี้ยพ่อคาคารอสฉันจะรับฝากลูกแกไว้ละกันถ้าอยากได้เอาคืนแบบมีชีวิตแล้วก็จงทำตามคำสั่งพี่ชายคนนี้ซะเอาลูกเราคืนมานะที่จะขัดขืนก็เปล่าประโยชน์นะคนเราแบบชั่วร้ายเกลียดคือโสแล้วไงต่อบูมาบิดาก็เลด้าไหมจริงสิบนหัวโกฮังคุงมีดราก้อนบอลอยู่สินะเชดาก็เลด้าตามไปดีล่ะไปเลยเราจะออกหัวหรือออกก้อยจะออกหัวหรือออกก้อยคืออะไรวะหมายถึงแบบอะไรก็ได้อย่างเงี้ยเหรอเฮ้ยพิโกโร่นั่นไม่ใช่คู่ต่อสู้ที่เจ้าและข้าจะรับมือได้อย่างง่ายๆหรอกนะแต่ถ้าข้ากับเจ้าร่วมมือกันแล้วก็มีความเป็นไปได้ที่จะเอาชนะได้อยู่บ้าง
ก็จริงอะแต่นายจะร่วมมือด้วยเนี่ยนะอะไรทำให้นายคิดอย่างนั้นล่ะอย่าเพิ่งเข้าใจผิดไปข้าไม่สนทั้งความสงบสุขของโลกทั้งลูกชายของเจ้าหรอกนะแต่ว่าเจ้านั่นน่ะมันมาขัดขวางการครองโลกของข้าก็เท่านั้นเองถ้าเก็บกวาดเจ้านั่นและพรรคพวกได้แล้วก็แกก็จะเป็นคนต่อไปเอาไม่ใช่ข้าจะล้มเจ้าแล้วก็ครองโลกนี้ให้ได้ใกล้เคียงอยู่ไม่ปล่อยให้ทำอย่างนั้นหรอกแต่ความคิดที่ว่าเราสองคนควรร่วมมือกันน่ะก็เป็นความคิดที่ดีนะมันก็น่าจะมีแต่วิธีนั้นเท่านั้นแหละอย่างนั้นแหละเฮ้ยเอาว่าพิโกโรราดิสเอซูโอเอสนะได้เอมาอันหนึ่งไม่เป็นไรนะถือว่ายังฝึกอยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวทุกคนรางวัลเนื้อเรื่องจบแล้วนะคะเดี๋ยวขออนุญาตพักพาร์ทนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวไว้ตามกันใหม่ในพาร์ทหน้านะคะพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจพี่ลิสาด้วยนะคะไว้เจอกันพาร์ทหน้าค่ะบ๊ายบาย